Let's go, party. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. สวัสดีครับ slash นะครับมาเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับวันนี้จะเป็น Control Elf นะครับตอนแรกผมจะทำ Aggro Elf และแบบใส่อีคู่แฝดอะการ์ดทองใหม่ที่มันเห็นกกนอแต่ผมเบื่อ Aggro Elf นะครับก็เลยอ่ะหา Archetype อื่นเล่นดีกว่าอันนี้เป็น Control Elf นะครับซึ่งใส่ Barbie นะครับการ์ดใหม่ Barbie Honest Queen นะครับเป็นการ์ดที่เรียกเบนรัช2ตัวก็คุมบอร์ดได้ดีแล้วก็จะมีตัวใหญ่เหลืออยู่บนบอร์ดด้วยนะครับถ้าตัวนี้รอดแล้วก็ตาหน้าเทิร์น10ก็สามารถลงอิซูเดียตีหน้าได้เลยก็จะใส่การ์ดอัลคิลลิ่ง1ใบนะครับอิซูเดียตอนแรกเนี่ยมีคนเอาเด็กแบบเน้นอัลคิลลิ่งมาเลยนะครับแล้วก็ใส่บาร์บี้มาให้ผมเล่นผมรู้สึกไม่ชอบแฮะ ก็เลยเล่นเป็นว่าแรกๆใส่การ์ดเหมือนเป็นการ์ดเอลธรรมดานะครับเป็นคอนโทรลเอลธรรมดาเป็นคล้ายๆแอโกรเอลธรรมดานี่แหละแต่ว่าจะแอบเน้นการ์ดคอนโทรลนิดนึงใส่ซีวันจัสติสใส่ฟรีเดอร์เทอรี่ไมค์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พอหลังๆก็มันจะเริ่มไม่ใช่แอโกรเอลแล้วนะครับมีอัพโพสเตอร์มีคาร์บังเคิลแล้วก็อัลเทอร์เพนนี่เป็นการ์ดที่ดีมากเลยนะครับเป็นการ์ดที่พลิกเทมโปได้ดีแล้วก็เป็นการ์ดใหญ่ที่ดีอ่ะนะครับเซลฟิกเบดก็คือช่วงนี้สิงโตมันระบาดเหลือเกินนะครับเอาไว้พังวัดนะครับทุบวัดโอเคก็คงประมาณนี้ผมว่าวินเลจมันก็อาจจะไม่หรูเท่าแอกโรเอลฟ์แต่น่าจะพอเล่นได้น่าจะพอไหวนะไหมใช่ไหมไม่รู้เมื่อกี้ก็แอบเล่นไปตาหนึ่งไม่ได้อัดนะครับชนะมังกรด้วยก็ดีไปอัดย้อนหลังแบบใส่เพลงแล้วกันเนาะสำหรับลิสต์นี้ก็คงประมาณนี้มาลองดูกันเลยว่าเป็นอย่างไรลูกฮะรูนอะไรถ้าอะไรอ่ะถ้าเป็นมานาเรียอาจจะลำบากหน่อยเบิร์นโอ้เบิร์นเริ่มก่อนก็น่ากลัววะแย่นะพูดจริงเสียเปรียบสุดๆเลยเราฮิลด้วยคาบังเคิลได้ฮะโอ้แย่นั่นไม่ดีก็คงจะลงอินเซนดาร์กเอลแต่ว่านี่อาจจะดีกว่าฮะมือเขาจะหมดนะเรื่องของเรื่องว้าวได้เลยผมคงจะเล่นเมเทล่าแล้วล่ะมัวคาร์บังเคิลอาจจะไม่ไหวตาหน้าเราคาร์บังเคิลกับอินเซนดาร์กเอลได้ผมอยากจะโวคาร์บังเคิล2ตัวเลยมันจะได้ฮิล4Following their wings, wander no longer. Bad, Carter. Very bad.
ว่าอย่างไรว่าอย่างไรโอ้ว้าวอ่าฮะมาได้เวลาเจมส์มาคาร์บันเทอร์โอ้เขาได้นี่แล้วอ่ะอีอะไรอ่ะมันชื่ออะไรวะไลนิ่งอ่ะก็คงจะต้องเล่นอินเซนดาร์คเอลไหมวะอินเซกลอดมันวัดดวงไปไหม It's showtime Timber Sorry pal My heart Hey Monica Hey Bolay Monicaแย่อันนี้แย่มีอะไรให้คิดโวแล้วก็ตีหน้าไปแค่นี้ก็แพ้แล้วอ่ะพูดจริงโอ้ยมีอะไรให้ทำไหมเนี่ยใช้โอ้ไม่ได้หรอ Story for Corner โวตีแล้วก็ insect lord แล้วก็ predatory ไหมเราต้องลุ้นให้ insect lord มันโดน1ใน2ตัวนี้มาIt ends here. มาเลยสู้นะฉันสู้นะฉันไม่สู้คนฉันไม่สู้คนฉันมีเวทมนต์ไม่สู้คนนะคะมาลงอัลเทอร์เพลย์แล้วกันนะถ้าไม่ได้อะไรก็ไอ้นี่แล้วกันหน้าบาร์บี้ได้ I'm a Barbie girlแล้วไงหรอจะไอ้นี่เลยเหรออ๋อนี่แหละสตรองสุดโอ้ยอะไรนักหนาวะ
ีเวลเลดิกอีกใบแย่แย่แย่แพ้เราต้องฆ่าเราต้องฆ่าไอ้นี่เพื่อให้เขาได้การ์ดขึ้นมือมาก่อนอื่นเลยอ๋อฮะไอ้เนี่ยไหมเนี่ยแต่ว่าไม่รู้ไว้เขาอาจจะขาดหนึ่งอ่ะลองดูโอ้ไงล่ะโอ้ยเกือบไปอ่ะถ้าไม่ได้อีบุยมานี่วักแตกมังกรบูโออากิมาเอโรซาชู Bow before Dark Dragoon Ruler of the Skies อาจจะต้องเล่นคาร์บังเกิลเทิร์น2แล้วเนี่ยนั่นดีเลย May the forest be at peace. May the forest be at peace. มาเลย I'll be a great queen one day. คือถ้าเป็นลิซ่าตัวที่2เนี่ยถ้ามันตายมันจะจั่วบาร์บี้แหละซึ่งบาร์บี้ดีกับมังกรมากมาเขาจะมีสกิลพาสซีฟมังกรไหมเขาจะมี Disdainful Landing ไหม Disdainful Landing ขึ้นมือทุกครั้งที่เริ่มเกมนั่นไงโอ้โหแต่เขาฆ่าลิซ่าเลยนะเขาไอ้นี่มากอหังการมากลงการ์ดไปเถอะเพราะว่าบาร์บี้มาแล้วถ้างั้นไม่ต้องรีบลงลิซ่าก็ได้มานี่แล้วกันซาการิพาวเวอร์ Still room for improvement Hey let's play Help me fairy เขาแลมสองครั้งใช่ไหมแย่หน่อยแต่แบบนี้ถ้าเขาลงเกามิลมันจะไม่ค่อยคุ้มมังกรยังไงมันก็โกงอ่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะไรวะน่ะ Ready to witness my true strength
ใช้เซราฟิกเบลดอาจจะโอเคนั่นดีเลยคาร์บังเคิลลิซ่าเซราฟิกเบลดเดี๋ยวจะคาร์บังเคิลอินเสกหลอดเซราฟิกเบลดดิสองตัวนี้โอ้บ้าป่ะโอ้ยเสียไปเลยตัวหนึ่งบ้าจริงบ้าจริงMy fury is one with the ocean. ไม่ค่อยดีนะเขาแลมสองครั้งอ๋อฮะผมใส่ Felix Circle 2ใบนะลิสต์นี้ทีนี้เราจะโวอะไรผมว่าอันเนี้ยไปอยู่แล้วเฮ้ยเBarbie. แต่ว่าไม่ค่อยดีอ่ะรู้งี้เมื่อกี้นะไม่น่าโหวตไม่น่าโหวตแฟรี่ใช่ไหมถ้าแบบนั้นนั่นไม่ดีถ้ามันรอดนี่มาอาร์ไบเตอร์มาขออะไรดีๆหน่อยได้ไหมมาโอ้ไม่ดีอ่ะแย่มากเลยอ่ะโอ้ถ้าเขาอาศีก็จบมิเซลではないかฮะเหรอเขาไม่มีอะสิอ๋อฮีเอาเหรออ๋อชนะถ้าแบบนั้นลงอีซูเดียฮะยิงไปก็เท่านั้นมิเซลではないかจีจีอะไรกันเฮ้ยทำไมมันชนะล่ะ
ขาดวงไม่ดีดูจริงมือเขาขนาดมือเขามีไอล่าอยู่ในมือมากเกินไปควรจะมีอสิบ้างนะฮะรูนบูโอะคิมาเอโรซาชูI guess you're looking for a fight. Sylvan, นี่เก็บดีไหมเผื่อเจอกอบลินนี่แล้วกันนะก็ดีก็ดีดีแล้วล่ะดีนะชักจะไม่ดีแล้วอะไรนักหนาเนี่ยอินเสกหลอดเนี่ยนี้เนี่ยเราคาบังเกิลกับ Insane Dark Elf ได้นะในเทิร์น5ตึ๊ดๆๆๆผมไม่โบตึ๊ดๆโอ้ยอะไรนักหนาฮะเบื่อขอโทษที ส่งรูปมาว่าซ่อมของเรียบร้อยแล้วก็โอเคต่อไปครับแล้วก็ส่งมาอีกว่าซ่อมแล้วครับสิกูเห็นแล้วมันจะอะไรนักหนาวะบ่นเนาะขี้บ่นเนาะเก็บเซนดักเอลไว้ทีนี้เราจะนี่ดีกว่าไม่ก็ได Let us learn about magic. You're done for. This one is for extra credit. Sagare.ถ้าเรา predatory ไหมเนี่ยมันจะลงแฟรี่ได้อีกใบเอาไหมเอา
าเป็นแบบสเปลบูสต์เหรอแต่เขาใส่อีนั่นด้วยนะ It won't be long now. This one is for extra credit. Nah. I'm gonna rest for a bit. Let Lisa.I'll be a great queen one day. ได้ four corner ฮะ นี่แหละ It's showtime, timber. There will be no homework. Unbelievable. ทีนี้เขาจะแก้บอร์ดเรายังไงเอาเลยลุยเลยแล้วกันแบบนี้อิสุเดียไม่มีความหมายแล้วโอเคเฮ้ยทำไมมันวินสเตรกเฮ้ยตอนแรกนึกว่าตอนแรกนึกว่าเด็กมีมนะเนี่ยอะไรกันเนี่ยเป็นสกรีนก่อนอวดอวดขี้อวดมังกรบูโอะคิมาเอโรซาชู This one's for my familyไม่ดีมั้งโอเคอาจจะแพ้แล้วล่ะมือเน่าเนี่ยสงสัยจะต้องลงอินเสกหลอดไปเฉยๆนะเนี่ยนี่มันหนังซ้ำชัดๆลุยเลยลูกลุยเลยลูก That's it for now. Dragon Life Blade. Sagare.ตาหน้าไอ้นี่เนี่ยคือเล่นเกามิวได้แต่ว่าเล่นเกามิวได้แต่ว่าไม่ใช่แบบโวฟรีโอเคได้ผมว่าเขาคงมีกำมิวแหละ
งั้นเราเก็บเมโทรไว้ก่อนถ้าเมื่อกี้เราโวตีไปเราชนะเลยอ่ะแหมไม่คิดว่าจะท็อปเด็กอันนี้อ่ะโอ้ซาตานแล้วถ้างั้นแบบนี้เราโว่ฟอร์คอนเนอร์ดีกว่าได้เลยลงซาตานได้หรือถ้าเขาลงโพไซดอนอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะเซราฟิกเบส2ใบได้ได้ใช่ไหมได้โอเคอ้าวจบเฮ้ย5 Winstreaks อ่ะ It won't be long now I can do it คนเราอ่ะจ้ะ The hunt is on There's no one else I'd rather lose toพอมันไม่แพ้สักทีเฮ้ยทำไมมันเก่งอะในนี้มันขึ้น6แต่ว่าอันแรกมันเป็นผมเล่นเด็กอื่นได้5วินสเตรกเด็กนี้ซึ่งทำคลิปก็5วินแล้วก็พอแล้วล่ะไม่งั้นคลิปไม่จบสักทีเฮ้ยเดี๋ยวเอาไว้อันที่อัดไว้ใส่เพลงมาลงด้วยOh,
ก็คงประมาณนี้นะครับกับBarbie Control L ซึ่งมันแรกๆมันเล่นแอกโรได้อะเออมันเลยแบบกดดันแรกๆได้ด้วยอะไรอย่างงี้แต่ว่าผมว่าผมโชคดีด้วยเพราะว่าผมท็อปเด็ก Fairy Whisperer หลายตาอยู่นะอืมคือถ้ามือเน่าก็อาจจะแย่หน่อยนะครับอือหือเออเล่นสนุกดีด้วยเพราะว่าเบื่อแอคโรเอลแล้วนั่นแหละกำลังงงอยู่มันทำไมมันเก่งโอเคก็ลองดูแล้วกันครับ
ไม่รู้นะเล่นๆไปมันอาจจะไม่เก่งอย่างที่คิดก็ได้แต่ว่าณตอนนี้พอใจแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ